ไทยโดยหนังสืออิสปปกรณัมเป็นนิทานของชาวกรีกโบราณอายุกว่า620ปีก่อนคริสตศักราชมีตัวละครเป็นสัตว์กสิกรและเทพเจ้าซึ่งมีหลายพันเรื่องเป็นหนังสือที่แพร่หลายไปทั่วโลกแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ถือเป็นวรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์แปลและพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิตร่วมกับนักแปลในรัชสมัยนั้น4เรื่องเช่นราชสีห์กับหนูสุนัขป่ากับลูกแกะและกระต่ายกับเต่านอกจากนี้ยังมีการนำเรื่องอิสปปกรณัมมาปรับเป็นภาพปักพระเมนบนท้องสนามหลวงรัตนโกสินทร์ศก108แล้วก็หนังสือนี้ได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่5สืบเนื่องมาปัจจุบันนะครับหลายอย่างก็มีโครงกรสุภาษิตของไทยที่สอดคล้องกับนิทานอิสปของต่างประเทศนี้ด้วยนะครับก็อยากให้เด็กลูกหลานเราได้ไปดูไปอ่านบ้างนะครับเราจะได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของเรานั้นมีการพัฒนาการมาอย่างไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะยกอันสำคัญที่สุดก็คือว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับทางด้านโน้นก็คือเรื่องของเศรษฐีมั่งมีทรัพย์กับห่านสวรคือหงส์นะอันนี้จะไปอ่านเองแล้วกันเดี๋ยวไม่ซื้อหนังสือนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้ท่องตอนหนึ่งของบทร้อยกรองในหนังสือนิติสารสาทกของพระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารย์ยางกูลให้กับผู้สื่อข่าวฟังด้วยค่ะอย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตสาห์มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดไม่คงไม่แคลนถึงคับแค้นก็พอยังประทังตนอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพร่คงได้ดีท่านนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่ามีการย้ำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ต้องมีทั้งด้านวิชาการและหลักคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงสื่อโซเชียลทั้งหมดเพื่อช่วยสร้างชาติให้เข้มแข็งขณะที่ครูผู้สอนก็จะต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียนเกี่ยวกับสื่อโซเชียลเพราะโลกโซเชียลนั้นมีอันตรายจึงต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของประเทศที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะ